เราก็บอกว่าเฮ้ยกูทำข่าวนะกูไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์ไปหมดนี่ที่ว่าพอยมีงานเป็นร้อยกว่าตำแหน่งเลยมันไม่เกี่ยวกับกูเลยอะแต่ว่าถ้ามึงเสียงดีก็คงเอาอะ ก็คือข่าวชาวบ้านเนี่ยคืออย่างนี้เวลาเราทำข่าวเนี่ยเราจะมีความสุขเสมอเวลาข่าวเราได้ช่วยใครนะครับอย่างว่าเดือนที่แล้วผมเคยทำข่าวลุงประพันธ์ชื่อลุงประพันธ์ก้านอุบลเป็นคนอายุ80กว่าแล้วเป็นคนแก่ที่แต่งเพลงไว้เป็นร้อยกว่าเพลงอะแต่งเพลงลูกทุ่งเก็บไว้เป็นร้อยกว่าเพลงแต่งเพลงไว้เยอะมากจนกระทั่งนักข่าวเราไปเจอที่ระยองก็ไปถามแกว่าแต่งเพลงไว้มากขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่เอาไปขายแกมมี่ RS หรือว่านชินโฟเอสแกก็เลยมีไอเดียว่าเออเฮ้ยคุณช่วยผมหน่อยเถอะช่วยประกาศให้ผมหน่อยว่าผมอยากเอาเพลงเนี่ยไปให้นักร้องได้ร้องบ้างนะเราก็ไปเล่นข่าวแล้วก็ให้แกร้องให้ฟังเพลงอะไรว่าลารักสาวสกลอะไรสักอย่างเนี่ยมอบให้แฟนสาวลงแผนเพื่อการตอบแทนของขวัญปีใหม่แกก็ร้องให้ฟังแล้วก็เล่นให้ฟังแล้วก็นำข่าวเนี่ยมาเล่นในข่าวเวิร์กพอยต์ของเราทีนี้ออฟฟิศของเราเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงนึกออกไหมมีรายการใหม่ประเภทตระกูลใหม่เป็นหลายสิบตระกูลเพราะนั้นเราก็เล่นข่าวนี้ไปแล้วก็โปรดิวเซอร์ของใหม่ทองคำ6ก็ติดต่อมาว่าอุ๊ยเราอยากทำความฝันของคุณลุงให้เป็นจริงปรากฏว่าวันนี้เราก็ได้นำคุณลุงมาเจออาจารย์สลาคุณลุงแล้วก็อาจารย์คุณลุงก็ใส่ดนตรีใส่ทำนองให้เอาเพลงของแกเนี่ยให้พี่จ่อยรวมมิตรร้องเพลงจ่อยมาทองคำเลยนะร้องเพลงของแกแล้วแกก็โอ้โหน้ำหูน้ำตาไหลแกดีใจมากเนี่ยข่าวเล็กๆข่าวนิดเดียวนะที่คนแก่อายุ80กว่าปีเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงระบบอุตสาหกรรมบันเทิงใดๆได้นอกจากแต่งเพลงเล่นอยู่บ้านคือเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องดีเพราะว่าออฟฟิศเรามีทั้งหมดเลยมีทั้งรายการไมค์ทองคำมีเกมโชว์มีวาไรตี้มีข่าวมีอะไรพวกเนี้ยทีนี้สาระจากลุงคนเนี้ยมันก็ทำให้เวลากูอยู่เวิร์คพอยต์เนี่ยกูจะเจอเพื่อนโทรมาเยอะแยะเลยเพื่อนบางคนก็ไม่เจอกัน10กว่าปีมาเจอกันอีกทีหน้าดำมาเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยติงช่วยให้กูไปร้องไมค์หมดหนี้เถอะกูมีหนี้เยอะเลยกูอยากจะออกไมค์หมดหนี้สักครั้งนึงว่ะเราก็บอกว่าเฮ้ยกูทำข่าวนะกูไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์ไมค์หมดหนี้ที่ว่าพอยมีงานเป็นร้อยกว่าตำแหน่งเลยมันไม่เกี่ยวกับกูเลยอะแต่ว่าถ้ามึงเสียงดีก็คงเอาอะ อะไรเงี้ยมึงนึกออกว่ากูจะเจอเยอะๆมากบางคนก็เป็นเด็กเด็กร้องเพลงคนแม่งเพื่อนกูก็จะแชร์คลิปเด็กร้องเพลงเก่งโยนเข้ามาในอินบ็อกซ์กูบอกว่าติงเอาไปแจ้งเกิดในไม่ทองคำเด็กหน่อยกูก็นั่งฟังบางคนก็เพาะบางคนก็ไม่เพาะเราก็ทำได้อย่างเดียวคือก็ส่งต่อไปให้เขาแต่ว่าคนเนี่ยคาดหวังว่ากูจะช่วยเขาเนี่ยหมดหนี้ซึ่งกูก็ยังมีหนี้อยู่อ่ะกูช่วยไม่ได้หรอกใช้วิธีเนี้ยบอกเพื่อนฝูงครับใครมีหนี้ก็ทำงานครับใช้หนี้ไปครับถ้าเสียงคุณเป็นเสียงสวรรค์เนี่ยเขาก็หาเจอเองครับไม่ต้องกลัวครับงั้นถ้าเป็นคิดว่าเสียงสวรรค์ก็แฮ่มันดังครับแล้วก็เนี่ย Facebook Live เนี่ยเดี๋ยวคนเห็นเอง